สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับมิวอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาแกะเอาเนื้อปลานะคะเนื้อปลาแซลมอนนะที่เป็นกระดูกนะคะก็คือเมื่อวานเนาะแฟนมิวอ่ะเขาเอาไปต้มหมดเลยนะคะมิวไม่ได้ดูนะคะมิวก็เลยแบบนอนอยู่บนโซฟานะคะมิวก็เห็นเขาทำก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กปรากฏว่าเขาเอามาต้มหัวปลานะคะก็คือทั้งหมดที่มิวเคยทำวิดีโอไปเนาะคือเอามาต้มหมดเลยนะคะคือตอนแรกมิวว่าจะเอาไปทําต้มยำต้มอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาเอามาต้มหมดเลยเขาเอาแค่น้ำมันอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยคือจะเอาแค่น้ำอ่ะน้ำต้มยำนะคะนี่มีลักษณะประมาณนี้เอาแค่นี้นะคะแล้วก็จะเอาปลาหัวปลาไปทิ้งมิวว่าเอ้ยบ้าเหรอก็เลยวันนี้จะมาทำวิดีโอแกะเอาเนื้อมันออกนะคะนี่หนักเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือจะเอาเนื้อจากที่แฟนหนูต้มนั่นแหละเอาออกมานะคะจะเอาไปทิ้งถังขยะบอกว่าเอาจะเอาแค่น้ำเนาะที่น้องชายแฟนมานะคะแล้วก็เอาไปทำซุปกินนะคะคือเขาต้องการแค่น้ำมันอะแต่ก็จะเอาไอ้เนื้อปลากับหัวปลาเอาไปทิ้งถังขยะหมายว่าเธอไม่จะเอาจะเอาเนื้อมันอะจะเอาเนื้อมันออกมาเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเป็นปลาแล้วที่หมิวที่แฟนไปเอาไปต้มนะคะก็จะเอามาแหละก็คือมันสุกแล้วคือทําต้มยําไม่ได้แล้วมั้งก็จะเอาแค่เนื้อมันนะคะดูหัวปลาอุ้ยแง้วนี่นะคะนี่จะเอาเนื้อมันออกเนาะคือเราไม่เอากระดูกมันนะคะแต่มันสุกแล้วมาเดินมาช่วยแกะนะคะเนี่ยแต่แซลมอนก็กระดูกเยอะเหมือนกันเนาะกระดูกแซลมอนอะอุ้ยถ้าบ้านเราเนี่ยกินหมดทั้งกระดูกอะกระดูกเล็กกระดูกอะไรเงี้ยเนาะเอามาทำต้มยำกินแต่ถ้าที่นี่ฝรั่งเขาไม่ค่อยกินนิยมกินนะคะคือนางเอาไปต้มหมดเลยนะคะไม่ถามเราสักคำเอาไปต้มทั้งหมดอะสองอะไรนะสองหม้อแบบนี้นะคะเอาไปต้มอุตส่าห์ว่าจะทำแบบต้มยำกินไหมดูมันจนเละหมดแล้วนะคะเนี่ยมันจนเละหมดแล้วมันเยอะเหมือนกันนะอันนี้จะเอาไปทำต้มยำหัวปลาซดน้ำมันเนาะพ่อไม่ชอบกินหัวปลามากอะ
มีแต่กระดูกนี่เดี๋ยวแกะออกหมดแล้วจะไปคิดเมนูนะคะว่าจะทำอะไรกินจะเอาไปกินเนื้อส้มตำทายเสร็จจะพาน้องหมาไปเดินนะคะดีไม่ว่าจะไม่แกะหรือว่าจะเอาต้มแบบนี้เลยมันก็เละเละมันก็อันนี้เนาะเขาเรียกอะไรอ่ะคือกระดูกมันเละแล้วอ่ะดูดิคือมันแกะไม่ได้แล้วอ่ะเนาะกระดูกเยอะมากอะแซลมอนอะดูพอเรายีแบบนี้ใช่ไหมมันก็เละอ่ะคิดถึงพ่อเลยนะพ่อชอบกินหัวปลาเนี่ยหัวปลาแบบเนี้ยหัวปลานิ่นอะไรเงี้ยเออพ่อชอบกินดูกระดูกมันเยอะแกะด้วยกินด้วยนะมันดีนะจะเอานางจะเอาไปทิ้งนะคะหมดเลยต้มหมดแล้วจะเอาไปทิ้งอีกไม่ยอมถามอ่ะเพราะว่าฝรั่งอะไรเงี้ยนะคนต่างชาติไอ้คนที่นี่นะคะเขาไม่ค่อยกินหัวปลากระดูกอะไรเงี้ยนะถ้าบ้านเราก็กินหมดเลยเนาะเนี่ยเอาไปทำซุปต้มยำหัวมันอ่ะแต่ต้องใช้เวลานะคะด้วยคือต้มนานแล้วมันก็เละแล้วหัวปลาจนเละแล้วเนี่ยอุ้ยเห็นไหมแต่มิวจะเอาหัวมันอ่ะเนี่ยเอาไปต้มกินหัวตอนแรกเห็นนางทำกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งอะไรไม่รู้อะเห็นแบบมิวได้ยินเสียงอยู่นะมิวก็คิดว่าเออล้างจานล้างอะไรเนาะแม่พอต้มเสร็จแล้วใช่ไหมคะบอกว่าเอาเธอต้มหมดเลยทำไมไม่บอกฉันว่าเธอจะต้มหมดบอกว่าถ้าอยากได้ก็ตักออกสิวะแล้วกระดูกมันนุ่มนะเหมือนมันเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองกินคือมันเปื่อยแล้วสามารถกินกระดูกได้เลยกินทางกระดูกอ่ะคิดถึงน้องหมาบ้านเราเนาะคือกระดูกแบบเนี้ยเออชอบมากนะแต่ที่นี่เขาไม่กินน้องแมวแถวบ้านอ่ะเนาะกินกระดูกอะไรเงี้ยเนี่ยกระดูกเล็กๆน้องแมวน้องหมาไม่เห็นตามตลาดอ่ะตลาดตุรกูนะเขาขายปลาแบบเนี้ยเหมือนเป็นเศษ
เศษปลาหัวปลาอะไรเงี้ยนะคะประมาณโลหนึ่ง3 ยูโรหรือเปล่านั่นแหละ3 ยูโรก็ตกไปประมาณ120 บาทนะเพราะว่าเขาไม่กินเนาะเขาเอามาขายคือมันเละแล้วอะมันนุ่มแล้วอะมันเปื่อยแล้วนะคะแกะมาได้นิดเดียวอะเหมือนตัวตืดเลยเนาะกระดูกมาไหนที่มันอยู่ในกระดูกอะเหมือนพยาธิตัวตืดเลยเนาะเนี่ยเห็นในคลิปไอ้ที่ออกข่าวใช่ไหมคะคนกินดิบเนาะมิวก็แอบกลัวนิดนึงอะมิวเคยซื้อยามาถ่ายนะพยาธิแต่เราไม่ได้กินบ่อยขนาดนั้นไงเรากินนานๆกินเดี๋ยวขอตัวเอาเนื้อปลาออกก่อนนะคะนี่ว้าวก็เกือบหมดแล้วแหละเหลือประมาณนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะแกะไปเรื่อยๆแล้วพอเสร็จแล้วก็จะไปเดินกับน้องหมานะคะก็เราขอลาเพื่อนๆไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามากดติดตามเป็นกำลังใจให้มิวนะคะแล้วก็จะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเวลาไปเรียนอย่างเงี้ยเวลาว่างก็จะพยายามทำคลิปแล้วก็จะลงทุกวันนะคะถ้ามีเวลานะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย